สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของชีววิทยานะคะซึ่งในเรื่องของชีววิทยาคราวที่แล้วเราพูดถึงกำเนิดของเซลล์พวกแรกก็คือโปรคาริโอตและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของยูคาริโอตซึ่งอาจจะคราวที่แล้วอาจจะพูดค้ำๆไปนิดนึงวันนี้เรามาดูว่าเราจะพูดอะไรกันบ้างนะคะดูในหน่วยที่7ความหลากหลายทางชีวภาพบทที่20ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกันผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสืบค้นข้อมูลสำรวจตรวจสอบอธิบายและสรุปเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตก็คือเรื่องการแบ่งหมวดหมู่นี้เรายังติดค้างไว้นะคะในเรื่องของยูคาริโอตเรามาดูว่าเขามีคำถามนำนิดนึงตอนท้ายของกำเนิดของเซนโพคาริโอตเขาถามว่าเซนยูคาริโอตถือกำเนิดมาได้อย่างไรอันนี้นั้นก็จะมาดูว่าวิธีการเกิดของเซนยูคาริโอตนั้นก็มาจากโพคาริโอตนั่นเองหัวข้อที่2ของข้อย่อย3กำเนิดของเซนยูคาริโอตเขาพูดถึงความแตกต่างระหว่างยูคาริโอตกับโพคาริโอตเราบอกได้ใช่ไหมคะว่าแตกต่างกันตรงไหนโพคาริโอตกับยูคาริโอตแตกต่างกันตรงที่มีสารพันธุกรรมไหมคะใครมีใครไม่มีมีสารพันธุกรรมทั้งคู่เพียงแต่พวกโพคาริโอตนั้นไม่มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรมรวบรวมไว้เป็นนิวเคลียสเพราะนั้นมันก็เลยกระจายอยู่ในไซโตพลาสม์นะคะโครงสร้างของเซนมันจะง่ายกว่าจากความรู้จากความแตกต่างที่เราทราบแล้วว่าเซนโพรคาริโอตมีสารพันธุกรรมเช่นเดียวกับยูคาริโอตแต่เป็นสารพันธุกรรมที่ปนอยู่ในไซโตพลาสม์นี่เป็นของเซนโพรคาริโอตนะคะพวกเราก็รู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยจะเข้มงวดในเรื่องตัวสะกดการันเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามว่าเซนเริ่มแรกที่ตอนที่มีคำถามอยู่ว่าเป็นเซนพวกไหนพวกเราก็บอกโพคาริโอตไม่มีโพรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโพเมื่อไหร่ก็คือไม่ใช่เมื่อนั้นขอให้ทราบนะคะแล้วต่อว่านิดนึงกิจกรรมที่1กับกันที่3ที่ทำคราวที่แล้วเป็นไงคะผลก็คือเราไม่สามารถจะแยกกิจกรรมออกจากกันได้ติดกันจนกระทั่งไม่รู้อะไรคืออะไรพวกเราเป็นพวกประหยัดมัธยัสถ์ไม่ยอมเสียเวลาในการทำงานอะไรที่แจกแจงรายละเอียดเห็นว่าไม่มีประโยชน์เพราะยังไงครูก็รู้แล้วเพราะครูสอนนี่ครูต้องรู้แล้วอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรไปครูต้องรู้เรื่องทั้งหมดความจริงกิจกรรมที่1เมื่อเราแบ่งแล้วมันจะมีอะไรแผนผังของมันเองใช่มั้ยคะและแผนผังผลที่สุดจะต้องรู้ได้ว่ามันชื่อไอ้เมล็ดกลมเมล็ดแบนแล้วมันชื่อเมล็ดอะไรเราต้องบอกชื่อได้ด้วยระบุชื่อได้ด้วยแล้วพอมาถึงกิจกรรมที่3เป็นไงคะก็เอาผังของกิจกรรมที่1มาจำแนกนี่เป็นความแย่ของครูเองที่ครูเผอิญไปเขียนกิจกรรมที่1ให้แล้วครูก็เอาว่ากิจกรรมที่3เขียนอย่างนี้นะพวกเราก็เรียนแบบเป๊ะเลยไม่ยอมผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงผลที่สุดก็คือบางคนทําแค่กิจกรรมเดียวถือว่าทํากิจกรรมเดียวและที่ทํากิจกรรมทั้ง3กิจกรรมถ้าไม่มีผลการทดลองก็ถือว่าไม่ได้ทํานะคะขอให้ทราบ
ไม่มีผลการทดลองไม่มีผลการทำงานเลยถือว่าขั้นตอนทุกอย่างครบแต่ผลงานไม่มีก็ถือว่าไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทราบอย่าประหยัดมากนักพวกเราบางคนเสียดายสมุดมากสมุดของเราบางคนเหลือ2หน้า2แผ่น3แผ่นสำหรับเล่มเก่าเมื่อเทอมที่แล้วเราประหยัดมากเราอุตส่าห์ต่อนะคะต่อของใหม่ในเล่มเก่าแล้วก็มาต่อเล่มใหม่โดยเนื้อหามันควรจะขึ้นเล่มใหม่ได้เลยในเมื่อ 2-3 แผ่นทำไมตัดไม่ได้หรือไงประหยัดอะไรขนาดนั้นครูรู้พวกเราต่อไปจะเป็นเศรษฐีมหาศาลเลยนะคะรวยมากเพราะประหยัดเข้มงวดมัธยัสถ์มากในเรื่องกระดาษแต่ว่าเรามาดูความสะดวกในการเรียนของเรามันไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีๆว่าอย่ารวบรัดมากมายนักเรามาดูพวกยูคาริโอตบ้างพวกนี้จะมีนิวเคลียสรวบรวมสารพันธุกรรมอยู่เป็นกลุ่มเลยนะคะแล้วยังมีโครงสร้างอื่นอย่างเช่นไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมในกลุ่มพวกนี้นั้นถ้าดูให้ดีๆนะคะเราศึกษาให้ดีๆมันก็จะมีพวกสารพันธุกรรมอยู่เช่นเดียวกันถ้าลองเราไปลงรายละเอียดดูลึกในเรื่องของไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเราก็จะพบว่ามันก็มีสารพันธุกรรมอยู่แต่จุดเด่นอยู่ที่นิวเคลียสจะมีมากที่สุดนะคะทีนี้ในเรื่องของโพคาไรโอตยูคาไรโอตเราพูดไว้แล้วอย่างนี้นั้นนะคะและเรื่องของโครงสร้างของเซนก็เป็นเรื่องเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่ชั้นม.4ก็คิดว่าเพียงแค่ทบทวนหรือดูจากภาพก็คงพอเข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเซนยูคาไรโอตเหล่านี้ถ้าว่าไปแล้วมาจากโพคาไรโอตนั่นเองแต่จะมาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เราเคยให้ดูรูปมาแล้วทีนี้จะทวนเรื่องรูปอีกครั้งนั่นเองนะคะว่าวิธีการที่โพคาไรโอตรวบรวมตัวกันจนกระทั่งกลายเป็นยูคาไรโอตนั้นมันทำยังไงให้ศึกษากำเนิดของเซนยูคาไรโอตได้จากภาพที่11ของหน้า171ในหนังสือของเราเพื่อเรียนดูจากภาพนะคะในหน้า171ในหนังสือของเราภาพที่11ขอดูจากภาพนะคะอันนี้เป็นกำเนิดของพวกเซนยูคาริโอตภาพแรกเป็นภาพของจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับจะเป็นของไซต์เป็นเรื่องของเซนของโพคาไรโอตแต่ว่าเผอิญนักเรียนสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับสารพันธุกรรมที่อยู่เป็นกลุ่มมันก็ไม่เชิงจะเป็นโพคาไรโอตแท้ๆในนี่เป็นรูปแรกนะคะว่าเมื่อถัดมาก็จะเกิดมีตอนแรกเหมือนกับเป็นสารพันธุกรรมลอยๆตัวอยู่จากนั้นก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมาแล้วก็มีเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะซึ่งเป็นส่วนที่จะมีการผลิตโปรตีนเพราะพวกนี้มันจะมีไรโบโซมอยู่เต็มไปหมดนะคะพอถึงรูปขอนี้จากเซนรูปเซนของกอนี้เข้ามาในรูปขอนั้นปรากฏว่าโพคาริโอตที่สังเคราะห์แสงไม่ได้ก็แทรกเข้ามาภายในเซนนี้ผลที่สุดมันก็จะกลายเป็นไมโตคอนเดรียนะคะพร้อมกันนั้นพวกโพคาริโอตที่สังเคราะห์แสงได้ก็แทรกตัวเข้ามาในเซนนี้เหมือนกันแล้วก็กลายเป็น
คโรพลาสแสดงว่าสำหรับยูคาริโอตประเภทนี้หน้าที่จะเป็นยูคาริโอตของเซนพืชหรือเซนสัตว์ที่มีคโรพลาสด้วยเป็นของเซนพืชนะคะอันนี้จะเป็นยูคาริโอตเซลล์ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นี่เป็นวิธีการเกิดนะคะหรือกำเนิดของยูคาริโอตที่พูดถึงเอาล่ะเราดูจากสไลด์ต่อนะคะภาพนี้ก็ให้ดูแล้วจากสไลด์นะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นนิวเคลียสในหนังสือของเราเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นสีคล้ำๆนะคะแล้วก็เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมที่อยู่ใกล้ๆกับนิวเคลียสนะคะแล้วมีไรโบโซมอยู่ด้วยพวกนี้จะเป็นลักษณะที่มีการสังเคราะห์โปรตีนอยู่ตลอดสีชมพูนี้1อัน2อัน3อันที่เห็นนี้คืออะไรคะ4อันด้วยไมโตคอนเดรียนะคะแล้วสำหรับอันนี้เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดที่สมูทสมูทก็คืออย่างเรียบหน้าที่ของมันรู้สึกจะส่งออกส่งโปรตีนออกข้างนอกเซลแต่พวกอย่างหยาบนี้ผลิตโปรตีนอยู่ภายในเซลนะคะอันนี้คือไลโซโซมอันนี้กรอจิกคอมเพล็กซ์นี่เป็นเซลของมีคโรพลาสต์ไหมคะมีเซนติโอแสดงว่าอันนี้เป็นเซนพืชหรือเซนสัตว์นี่เป็นเซนสัตว์นะคะอันนี้จากภาพปกติส่วนประกอบของเซนยูคาริโอตลักษณะตรงนี้รู้สึกมันจะเล็กๆมากไปนะคะก็เป็นเซนอีกแบบหนึ่งลักษณะที่เห็นนี้นะคะต่อไปเราก็ไปดูจากที่การเกิดที่เราบอกไปแล้วอันนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะเรื่องการเกิดนิวเคลียสของยูคาริโอตมันเกิดจากเยื่อหุ้มเซลล์เจริญเข้าไปล้อมรอบสารพันธุกรรมเมื่อเข้าไปล้อมรอบเสร็จมันก็เลยพัฒนาเป็นนิวเคลียสอันนี้ว่าไปแล้วนะคะพร้อมกันนั้นเนื้อเยื่อบางส่วนภายในไซโตพลาสม์นั้นก็จะพัฒนาเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมอันนี้ดูจากภาพที่11ในหน้า171ก็จะเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดที่เขาพูดตอนนี้นะคะนิวเคลียสนี้เกิดจากเยื่อหุ้มเซลล์เจริญเข้าไปล้อมรอบสารพันธุกรรมและก็บางส่วนของมันก็จะกลายเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมต่อไปไมโตคอนเดรียมันจะมีที่สำคัญอยู่3อย่างนิวเคลียสไมโตคอนเดรียและคโรพลาสต์สำหรับนิวเคลียสรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรนะคะและอีกอันนึงก็คือไมโตคอนเดรียเกิดจากเซลล์โพรคาริโอตขนาดเล็กประเภทที่ไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้แทรกเข้าไปอยู่ในเซลล์ของโพลิโอขยัดใหญ่ผลที่สุดมันก็จะกลายเป็นไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียทำหน้าที่อะไรคะหรือเข้าไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับเซลล์ให้ส่งเดชงั้นล่ะโดยไม่มีหน้าที่อะไรเป็นสำหรับไมโตคอนเดรียทำอะไรเอ่ยสร้างอะไรนะทำอะไรนะผลิตพลังงานมันเป็นโรงงานผลิตพลังงานเหมือนโรงงานไฟฟ้าของเราเหมือนโรงงานอะไรที่สามารถจะสร้างพลังงานขึ้นมาได้สร้างจากกรรมวิธีอะไรคะไมโตคอนเดรียผลิตพลังงานออกมาให้สิ่งมีชีวิตใช้ในกิจกรรมการดำรงชีวิตมันผลิตด้วยเอาอะไรเข้ามาช่วยมีวิธีการอะไรถึงจะผลิตพลังงานออกมาได้กระบวนการอะไรที่ไมโตคอนเดรียเป็นโรงงานของกระบวนการนั้นอยู่Respiration คืออะไรการหายใจกระบวนการหายใจคือการที่เอาออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอาหารผลที่ได้คือพลังงานที่ได้ออกมาที่แฝงอยู่ในโมเลกุลสารอาหารนั้นออกมาได้นั่นเองนะคะเพราะอันนี้เราต้องผสมผสานกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหายใจที่เราเรียนแล้วนะคะทีนี้ต่อมาไมโตคอนเดรียแล้วทีนี้ก็เป็นคโรพลาสต์คโรพลาสต์ของยูคาริโอตนั้นและก็แน่ใจว่าน่าจะเป็นเซลล์ประเภทไหนที่มีคโรพลาสต์เซลล์พืชเกิดจากเซลล์โพรคาริโอตขนาดเล็กที่สังเคราะห์ได้แสงได้แทรกเข้าไปอยู่ในเซลล์โพรคาริโอตขนาดใหญ่เช่นเดียวกับไอ้ที่เกิดไมโตคอนเดรียนั่นเองจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์นี่คือที่เกิดของคโรพลาสต์
ราะฉะนั้นถ้าถามว่ายูคาริโอตเกิดมาจากอะไรพอจะบอกได้ไหมคะยูคาริโอตเกิดจากโพคาริโอตนั่นเองแต่จะมีกรรมวิธีไม่ใช่ปั๊บพ่อมดเสกเปลี่ยนจากโพคาริโอตเป็นยูคาริโอตเลยไม่ใช่ค่อยๆปรับเปลี่ยนกินเวลายาวนานนะคะในการที่สิ่งต่างๆของยูคาริโอตจะเกิดขึ้นเนื่องจากมาจากไหนจากไหนเราบอกเหตุผลได้นะคะสำหรับแนวความคิดที่คาร์ลพูดถึงเกี่ยวกับการเกิดนิวเคลียสไมโตคอนเดรียคลอโรพลาสต์นี้เขาพูดถึงว่าแนวคิดนี้นั้นมีหลักฐานสนับสนุนจากที่เราทราบอยู่แล้วหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต หลักฐานที่เขาพูดถึงตัวอย่างที่เขามาก็คือสองอย่างนี้ไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์นั้นสามารถแบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของโครงสร้างอยู่ภายในเซลล์หรือไม่ก็โครงสร้างนี้มีเยื่อชั้นในที่บรรจุเอนไซม์ไว้ในกระบวนการที่ถ่ายทอดอิเล็กตรอนอันนี้คือเรื่องของนะคะทั้งไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์เพราะคลอโรพลาสต์นั้นมันจะต้องเป็นไงคะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นที่คลอโรพลาสต์การสังเคราะห์ด้วยแสงก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเหมือนกันและกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจก็ต้องมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเหมือนกันเพราะทั้งไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์นะคะจะมีเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่ที่เยื่อชั้นในของมันทั้งคู่เพราะไปเจอแล้วพบว่าทั้งไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ผนังของมันมีกี่ชั้นเคยทราบไหมคะสองชั้นชั้นนอกอาจจะเป็นอะไรก็แต่ชั้นในมันจะมีลักษณะยื่นเข้าไปทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะคะและว่าไปแล้วทั้งไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มีทั้ง DNA และไรโบโซมที่คล้ายคลึงกับแบคทีเรียนะคะภายในไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์มันมี DNA เหมือนกันนะคะแต่เราเวลาที่เราจะพูดถึงสารพันธุกรรมเราจะเล็งไปที่นิวเคลียสแต่ทั้งคู่นี้จะมี DNA เหมือนกันแต่จะเป็น DNA ในรูปแบบอะไรก็แต่เพราะ DNA เวลาเรียนแล้วพบว่ามันมีทั้งชนิดที่เป็นสารพันธุกรรมกับไม่ใช่สารพันธุกรรมก็มีนะคะเขาบอกว่าว่าไปแล้วที่ไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์จะมี DNA และไรโบโซมคล้ายๆกันเหมือนกับที่ในแบคทีเรียมีทีนี้ก็มีคำถามนำตรงนี้ว่าเมื่อเราทราบจากกำเนิดเซลล์โพคาริโอตกับยูคาริโอตจนกระทั่งมีวิวัฒนาการเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเราคิดว่าสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีการจัดหมวดหมู่อย่างไรนะคะและนักวิทยาศาสตร์ใช้ลักษณะใดในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นเรื่องของอาณาจักรนะคะนักเรียนดูนะคะ